กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปคุยกับอาจารย์ต้อยกันเลยดีกว่าครับในเมืองนอกเนี่ยโดยปกติแล้วหน่วยงานของรัฐบาลของเราเองก็มีนะคะนั่นก็คือสถานีที่จะบันทึกในเรื่องของข้อมูลสภาพของฟ้าอากาศอุณหภูมิเท่าไหร่แสงแดดเป็นอย่างไรความชื้นเป็นอย่างไรเขาบันทึกแล้วเขาจะมีนักวิชาการนั้นสามารถบอกและเตือนกับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้ทันทีคือตรงนี้เนี่ยเขาภาพกว้างเขาจะเตือนทั้งประเทศก็ได้นะฮะนั่นหมายความว่าก็จะคล้ายๆกับในบ้านเราซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมีการพยากรณ์ดินฟ้าอากาศแล้วทางกระทรวงเกษตรก็มีการพยากรณ์การระบาดของโรคก็ดีหรือแมลงก็ดีแต่เป็นภาพกว้างว่าท่านที่ปลูกสมมติว่าปลูกพริกในช่วงนี้ให้ระวังโรคแอนแทรกโนดท่านที่ปลูกมะนาวส้มโอให้ระวังการทำลายของโรคแคนเซอร์แต่จุดที่เป็นจุดพิเศษนั่นหมายความว่าเขายังไม่ได้ใส่รายละเอียดในเรื่องของการเจริญเติบโตณจุดหนึ่งที่พืชนั้นอ่อนแอจริงๆเพราะนอกเหนือจากในเรื่องของการร้อยเรียงให้เกิด52สัปดาห์ว่าควรทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรกับพืชแล้วเนี่ยการที่เราสามารถจะบอกได้ล่วงหน้าอย่างน้อยสัก3วันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพลี้ยกระโดดจะลงทำลายไหมจะมีโรคไฟทอปเทอร่าไหมจะมีโรคผลเน่าหรือเปล่าโรคแคนเซอร์จะระบาดหรือไม่เกษตรกรจะได้เตรียมตัวทันเตรียมรับเตรียมสู้แล้วเตรียมป้องกันความเสียหายได้จริงๆศาสตร์นี้เนี่ยในต่างประเทศที่มีการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นแบบนั้นคือสหรัฐอเมริกาหรืออย่างออสเตรเลียเขาใช้ในเรื่องของการระบาดวิทยาของโรคและแมลงในการเตือนภัยให้เกษตรกรมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2525นะคะไต้หวันเองเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้นำในเรื่องการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านพืชสวนเขาก็ใช้วิธีการนี้ในการที่จะบอกกับเกษตรกรหรือกลุ่มสมาชิกของเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นณ3วันข้างหน้า7วันข้างหน้าโดยการดูจากข้อมูลที่ผ่านมาณวันนี้เมื่อวานนี้แล้วเขาบอกได้ล่วงหน้าค่ะว่าโอกาสที่จะเกิดนั้นในพื้นที่นั้นๆซึ่งมีสภาพดินฟ้าอากาศแบบเนี้ยโดยการดูจากเราเรียกกันว่าเป็น data logger นะคะโดยจากเครื่องมือที่เป็นสถานีที่ตั้งอยู่ในบริเวณหรือเขตของพื้นที่ที่มีการปลูกพืชแล้วเขาบอกได้ทันทีเตือนได้ทันทีการเฝ้าระวังเกษตรกรนั้นพอฟังข่าวเหล่านี้เขาก็จะลงสำรวจแปลงว่าพืชของเขาใช่นะเป็นระยะที่อ่อนแอในบางแปลงอาจจะไม่เกิดเพราะระยะของพืชไม่ใช่ระยะที่อ่อนแออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็พูดยากนะคะเพราะว่าปัจจัยอันนึงที่บอกแล้วว่าในสามเหลี่ยมเนี่ยเราต้องรู้คือสภาพของฟ้าอากาศเพราะงั้นถ้ามีสภาพฟ้าอากาศอาจจะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ดีหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันต่างๆตอนนี้ก็ดีเนี่ยสามารถที่จะรู้ได้แต่คำว่าจะรู้ได้นั้นคือนักวิชาการรู้เกษตรกรไม่รู้เกษตรกรบางรายอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่าเนี่ยฝนตกและ3วันเดี๋ยวลูกส้มฉันก็จะเป็นแคนเซอร์แต่ทำอะไรก็ไม่รู้จะคันยังไงก็ไม่รู้แล้วใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะจุดที่เป็นจุดตายก็คืออายุพืชเท่าไหร่อายุผลเท่าไหร่ที่อ่อนแอต่อโรคที่อ่อนแอต่อแมลงส่วนใหญ่แล้วถ้าสามารถติดต่อกับตัวเกษตรกรเป้าหมายได้เนี่ยนะคะไม่เคยทำนายผิดเลยเพราะว่าเคยลองวิชานี้ตอนสมัยครั้งที่ไปเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วเราใช้โมเดลของเรื่องของลำไยเพื่อการส่งออกเพราะตอนนั้นเรามีปัญหาลำไยส่งออกไปประเทศจีนว่าเป็นโรคราเข้าทำลายมีการปนเปื้อนของเพี้ยไฟมีการปนเปื้อนหรือการเข้าทำลายของตัวพริหอยซึ่งถ้าสมมติว่าเราเตือนเกษตรกรทันว่ามีโอกาสจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่า 50-60% เกษตรกรนั้นสามารถที่จะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งโรคและแมลงนั้นส่วนใหญ่แล้วเกิดเกษตรกรถึงรู้อันนี้ก็คือการพยากรณ์จะช่วยได้ในระดับหนึ่งว่าเฝ้าระวังและไม่ให้เกิดและถ้าเกิดแล้วต้องเรียนรู้ว่ามันคืออะไรและจะป้องกันกำจัด
โรคหรือแมลงพวกนี้ได้อย่างไรนั่นเป็นจุดแรกตรงนี้เนี่ยถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายทุกร้อยกิโลกรัมของผลผลิตไม้ผลจะเสียหายเพราะโรคและแมลงนั้นตั้งแต่35-45%ซึ่งนับว่าเป็นมูลค่ามหาศาลนะคะแทนที่จะได้ร้อยกับเหลือเพียงแค่50การปลูกทุเรียนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยก็ว่าได้แต่ถ้าหากว่าเรารู้และเข้าใจก็เป็นเรื่องที่ไม่เกินความสามารถหรอกครับความรู้เหล่านี้นะครับจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ความรู้เบื้องต้นการปลูกทุเรียนที่เรานำมาเสนอไปนั้นนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมและผู้ที่สนใจในตอนหน้านะครับเราจะกลับมากับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปลูกพืชต่างๆส่วนจะเป็นอะไรนั้นติดตามชมกันนะครับแล้วพบกันในรายการคงเบ้งเกษตรสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ